ผมขอตัวก่อนนะครับคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอคะเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่ฉันกำลังจะนอนกับผู้ชายคนอื่นไงคะแล้วคุณอยากให้ผมรู้สึกยังไงล่ะครับแล้ววันที่เราจูบกันคุณรู้สึกยังไงล่ะคะผมไม่ได้คิดอะไรจริงจังหรอกครับขอโทษก่อนนะครับเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยแกจำอะไรไม่ได้เลยเหรอว่าทำอะไรไปบ้างแล้วแกมาได้ไงฉันแวะไปหาแกที่ร้านเพราะว่าคุณจินบอกว่าแกเมามากฉันก็เลยเป็นห่วงแต่ก็ไม่กล้าไปส่งที่บ้านเราก็เลยนอนด้วยกันที่นี่ฉันบอกแกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้แต่แกไม่ต้องเล่าละก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ยังไงเราก็จะแต่งงานกันคู่อื่นเขาก็ทำกันแบบนี้ไม่ใช่หรอแกจะอยากแต่งงานกับคนที่ไม่รักแกสักนิดไปทำไมแกก็รู้ฉันละสัมภาษณ์ที่ห้องด้านนู้นเลยนะคะแบบนี้กับหลานฉันได้ยังไงถึงแม้ว่าจะต้องแต่งงานกันอยู่แล้วคุณเถอะแต่แบบนี้ถือว่าแกไม่ให้เกียรติฉันรีบจัดงานแต่งงานให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเกิดเรื่องขายหน้าขึ้นได้แต่ผมไม่ได้รักอินนะครับอย่าพูดแบบคนที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ไม่ควรจะเป็นข่าวใหญ่หรือไงแล้วถามว่ามันเป็นข่าวดังไปทั่วแล้วพ่อแม่เธอจะไม่อายใครก็หรือไงถ้าคุณปู่คิดมาแล้วว่าผมควรจะต้องทำอะไรผมก็จะทำครับแต่ผมอยากให้คุณปู่รู้ไว้อย่างนึงนะครับว่าการที่คุณปู่บังคับเด็กคนนึงให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเนี่ยเพื่อหน้าตาของตัวเองหรือเพื่อความสุขของตัวเองก็ตามผมมองว่ามันไม่ใช่ความรักเลยครับและต่อให้ผมแต่งงานกับอินผมก็ไม่มีวันรักอินฉันยังขาดหวัง